พัฒนาไปละส่งเสริมแล้วก็มีงานแสดงสินค้าในประเทศแล้วก็งานแสดงสินค้าในต่างประเทศเรามีโครงการ SME Proactive ก็คือว่าใครอยากจะไปออกงานเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะคะมี Business Matching นอกจากนั้นเนี่ยเรามีทางออนไลน์ก็คือ thaitrade.com platform ซึ่ง connect กับไม่ว่าจะเป็นเถาเป่าจะเป็น Tmall ในจีนAmazon ขายออนไลน์เนี่ยคุณสามารถมีช่องทางผ่านทางนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ดูว่าเดี๋ยวนี้เราได้ทำแล้วก็คือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเดินทางมาเมืองไทยนะคะตอนนี้เนี่ย เราก็ร่วมมือกับสยามพิวรรษนะคะแล้วก็กับอีกหลายๆที่นะคะก็มาคัดเลือกสินค้าซึ่งมีเราเรียกว่าดีมาร์กหรือว่ามีแบรนด์เนมที่ดีๆนะคะไปขึ้นไอคอนสยามนะคะไปขึ้นสยามดิสคัฟเวอรี่อัพราคาของตัวเองขึ้นไปใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่านักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาเมืองไทยนะคะเขามาซื้อสินค้าเขากลับไปให้ไปฝากไปใช้เองเขาบอกว่าสินค้าของเราดีเพราะว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวพูดเนี่ยดีกว่าการโฆษณาครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นการที่เรียกว่าเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราเพิ่งจะมีโครงการใหม่ขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองตอนที่มีประชุมทูตพาณิชย์เรามีพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมคะกระทรวงพาณิชย์มีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเรามีทูตพาณิชย์ทั่วโลกเราทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดมาเจอกันเอาของท้องถิ่นไปเจอคนที่รู้ว่าต่างประเทศต้องการอะไรมาเจอกันมาเจอกันค่ะพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เราเอาอันนี้เป็นไพลอตโปรเจกต์เราเริ่มต้นก่อนแล้วก็เอากลุ่ม18จังหวัดนะคะเขาก็เอาสินค้ามาเอาผู้ประกอบการติดมาด้วยแล้วก็มานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ฟังรับฟังว่าต่างประเทศก็ต้องการอะไรเพื่อที่จะได้ไปถอยท่อต่อในกลุ่มจังหวัดของเขาได้ด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการของเขาเนี่ยก็เอาสินค้ามาดูมาแมทชิ่งกันก็มีการต่อยอดไปมีการคุยกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นโลโก้ทูโกลบอลนะคะฟังมาถึงตอนนี้หลายคนอยากจะตั้งคำถามว่าถ้าเป็นเอกชนถ้าเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นถ้าเป็นคนตัวเล็กจะเข้าไปสู่แนวทางการนำสินค้าจากโลเคอลขึ้นไปสู่โกลบอลเขาจะทำยังไงค่ะแม้อย่างแรกก็ติดต่อที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะ1169ก่อนค่ะติดต่อได้ที่ไหน1169 1169โทรเข้าไปได้เลยใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเรามี LINE นะคะเรียกว่า LINE @DITP นะคะซึ่งก็สามารถที่เข้าไปดูแล้วก็แอดเป็นเฟรนด์ของเรานะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะหมายถึงเอาโทรศัพท์แอดเข้าไปแอดไลน์นะฮะ DITP เนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วกรอกอะไรของคุณไปแล้วเขาจะซื้อจะทำอะไรได้ค่ะทีนี้ถามว่าถ้าเขาอยากจะขายสินค้าไปต่างประเทศยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่เรียนว่าเราก็มีหน่วยงานมีที่จะเข้าไปดูสินค้าของเขาว่าเขามีความพร้อมขนาดไหนบ้างนะคะถ้าเขายังขาดตรงไหนบ้างเราก็จะสามารถเข้าไปให้ความรู้กับเขาได้นะคะสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำก็คือว่าสินค้าของประเทศไทยไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวไม่ใช่แค่ว่าโอ้คุณภาพเราดีมากอย่างเดียวนะคะแต่ว่านอกจากนั้นคือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแม้กระทั่งการใช้แรงงานเราใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายคนผลิตมีความสุขนะคะสินค้าสวยสินค้าดีผู้ผลิตมีความสุขผู้ใช้มีความสุขนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะก็คือโลโก้ที่ Thailand Trust Mark ค่ะก็คือเป็นการการันตีว่าสินค้าเนี่ยผลิตอย่างถูกต้องทุกประการนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการแรงงานด้วยก็ถูกต้องสามารถเรียกว่า trace back ได้ดูได้นะคะทีนี้ผู้ประกอบการจะต้องทำยังไงบ้างก็อย่างที่เรียนนะคะว่าผู้ประกอบการติดต่อเรานะคะแล้วก็มาเข้าโครงการร่วมกับเรานะคะเขาขาดตรงส่วนไหนเราสามารถที่จะไปเติมเต็มตรงส่วนนั้นได้ถ้าเขาอยากจะติดต่อกับสำนักงานต่างประเทศเราสามารถติดต่อให้เขาได้ตรงนี้ได้ใช่ค่ะเขาจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศลองคุยกันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันก่อนพูดง่ายๆคือมีพี่เลี้ยงใช่ค่ะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยบอกผู้ประกอบการว่าตลาดไหนเป็นยังไงความต้องการตลาดเป็นยังไงสภาพตลาดเป็นแบบไหนใช่ค่ะเซอร์เวย์ให้ด้วยใช่ค่ะเขาจะบอกให้ได้เลยนำพาไปพบผู้ประกอบการให้ด้วยใช่ค่ะโอ้นี่พูดง่ายๆคือกระทรวงพาณิชย์เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการใช่ค่ะถูกต้องค่ะถามตรงท่านท่านรองว่าท่านคาดหวังแค่ไหนว่าที่จะผลักดันจากโลคอลให้เป็นโกลบอลเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คาดหวัง
คาดหวังไงคือคาดหวังในเบื้องต้นเนี่ยให้ผู้ประกอบการรายถ้าเป็นขนาดที่เติบโตพอสมควรแล้วนะคะได้มีโอกาสไปจนถึงกับทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศนะคะถ้าเป็นรายเล็กที่เล็กลงมาหรือว่ายังไม่ค่อยจะเคยชินเท่าไหร่นักให้เข้ามาแล้วก็ขยายมีโอกาสซึ่งได้ค้าขายเป็นครั้งแรกก่อนนะคะอย่างน้อยที่สุดมาเข้างานอย่างที่เรียนนะคะว่าอย่างเชียงใหม่มาเข้างานเนี่ยก็ได้เงินกลับไปเป็นล้านนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเรียกว่าทุกจังหวัดเลยสามารถที่จะค้าขายไปในต่างประเทศได้แต่ว่าแน่นอนคงไม่ใช่ทุกรายที่สามารถทำได้มันต้องมีการพัฒนาต้องมีการเรียนรู้ต้องมีความพร้อมนะคะที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการหาโอกาสในการสร้างตลาดสำหรับคนตัวเล็กสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นการเริ่มต้นทางธุรกิจโอกาสนะครับสำคัญที่สุดถึงตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยสร้างโอกาสนั้นแล้วทำอย่างไรที่จะผลักดันจาก local ไปสู่ global หลังจากนี้ไปอยู่ที่ท่านแล้วครับว่าจะสนใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ของท่านออกไปสู่ตลาดโลกหรือไม่ถ้าท่านสนใจอย่าลืมนะครับที่นี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านครับขอบคุณคุณบักบั่นนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามโผครม.ลุงตู่ใครนั่งเก้าอี้ไหนบ้างหาคำตอบได้ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ร่วมเป็นเนชั่นทีมกับพวกเรานะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820กลับมาอีกครั้งกับ SKG เครื่องบดสับปั่นให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะบดสับหรือปั่นก็สะดวกและรวดเร็วตัวเครื่องแข็งแรงทนทานใบมีดหมุนได้ถึง360องศาทำให้การบดปั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้างทำความสะอาดง่ายที่สำคัญซื้อ1เครื่องแถมไปเลยอีก1เครื่องฟรีทันทีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่ารอช้ากันนะคะคุณผู้ชมครับ SKG เครื่องบดสับซอยหั่นปั่นผสมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นสวรรค์ในการเตรียมอาหารเพื่อจะทำครัวเพราะว่าเตรียมอาหารได้ภายในเครื่องนี้เครื่องเดียวอเนกประสงค์จริงๆครับมีติดครัวไว้ใช้ง่ายจริงๆคุณผู้ชมกับ SKG นะคะน้ำหนักเขาเบานะเครื่องใหญ่ก็ง่ายใช้งานก็ง่ายเพียงแค่กดค่ะขนาดเนี่ยกำลังพอเหมาะพอดีคุณแม่บ้านที่ซื้อไปงวดที่แล้วนะบอกว่าชอบจริงๆโดยเฉพาะพลังปั่นแรงปั่นของเขาคุณผู้ชมงวดนี้มาเหมือนเดิมตามความจุเนี่ยกำลังดีนะสำหรับครอบครัวที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ดูน่ารักครับที่สำคัญใบมีดแข็งแรงคมทนทานด้วยครับกลับมาอีกครั้งกับ SKG เครื่องบดสับปั่นตัวเครื่องแข็งแรงทนทานใบมีดหมุนได้ถึง360องศาล้างทำความสะอาดง่ายที่สำคัญซื้อ1เครื่องแถมไปเลยอีก1เครื่องฟรีทันทีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่ารอช้ากันนะคะ SKG เครื่องบดสับอเนกประสงค์1เครื่องเรามีสีแดงให้ปกติ 1,290 บาทเราดีๆเราลดเหลือเพียงแค่990บาทยังไม่พอแล้วแถมฟรีกับชามคลาสสีให้อีก6ใบมากไปกว่านั้นมี SKG ให้อีก1เครื่องคลาสสีด้วยคือคุณได้ถึง2เครื่องเลยแล้วคุณจ่ายราคาเดียวอ่ะปกติ 2,830 บาทคุณจ่ายแค่990บาทไม่โทรได้ไงวิชาโทรด่วนเลยตอนนี้02-666-9555ย้ำ02-666-9555ถึงเวลาชมดอกไม้สวยๆที่ฮอกไกโดNation Around the World ชวนผู้ชมไปชมความงามทางธรรมชาติและดอกไม้สวยๆเริ่มต้นด้วยการชมทะเลหมอกจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของญี่ปุ่นอยู่ระหว่างยอดเขาฮิคาดะและยอดเขาโทคาชิ
ที่อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะอุทยานที่ได้ชื่อว่ามีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดในญี่ปุ่นล่องเรือชมความงามของคาบสมุทรชิเรโตโกะและถ้าโชคดีเราจะได้เห็นหมีสีน้ำตาลที่จะออกมาหากินและอวดโฉมให้เราได้ชมชมสวนดอกไม้สวยๆหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ดอกลูพินและทุ่งดอกทานตะวันก่อนกลับพักผ่อนสบายๆและมีเวลาให้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ซัปโปโรทริปนี้เต็มอิ่ม7วัน5คืนออกเดินทางวันที่24-30กรกฎาคมนี้ท่านละ 86,900 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061-421-0110 061-421-2680 Benz Laminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องไปถามคุณบากบั่นอย่างด่วนเลยค่ะเพราะอยากรู้จริงๆว่าสรุปแล้วใครนั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันแน่เห็นหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาข้อจริงไม่จริงเนี่ยอยากรู้เหลือเกินตอนนี้ยังไม่จบนะมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการตลาดทุนด้วยเมื่อวานนี้ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งครับเสียเจริญจะเอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรื่องที่คุยกันทั้งวันเลยครับเพราะว่าโดยเนื้อหาของการ IPO เขียนไว้ชัดเจน3เรื่อง 1. เอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้อันที่2ไปซื้อกิจการมาบริหารนะครับและอันที่3ก็คือใช้เรื่องของการทำงานทั่วไปมีหลายเรื่องที่น่าจอกลึกครับคุณบักบานเชิญครับครับขอบคุณคุณเอกพิทยาครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่ากลายเป็นสปอตไลท์ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าไม่พ้น2เรื่องที่คุณเอกพิทยาพูดคุยเรื่องแรกต้องบอกว่าเป็นเรื่องของหน้าตาครม.ลุงตู่นายกรัฐมนตรีคนที่29นะครับแต่ถ้าเทียบจากการดำรงตำแหน่งน่าจะเป็นคนที่30ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งเมื่อวานนะครับมีการพิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมีบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองแกนนำพรรคการเมืองไปร่วมแสดงความยินดีกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับหลังจากนั้นพิธีเสร็จนายกลุงตู่ได้มีการหารือกับแกนนำหัวหน้าพรรคช่วงหนึ่งครับและหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับก่อนเวลาประมาณสัก14นาฬิกาประมาณ16นาฬิกาช่วงนั้นนะครับห่วงเวลาที่มีการพูดคุยหลังรับพระราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวใจสำคัญครับครับว่ากันว่าจากการสืบข่าวจากนกกระจิบนกกระจาบและพิราบน้อยว่ายังไงที่ทำเนียบรัฐบาลและผมได้สืบข่าวออกมาปรากฏว่านายกลุงตู่ได้พูดคุยและยืนยันปิดฉากจบดิวแล้วพี่น้องครับครับก็คือตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีครับที่เคยพูดคุยกันไว้อย่างไรเป็นเช่นนั้นนี่เรื่องหนึ่งครับเรื่องที่สองนะครับส่วนของหน้าตารัฐมนตรีขอให้แต่ละพรรคการเมืองไปพูดคุยไปหารือและพยายามเลือกคนที่ดีมารับใช้บ้านเมืองและหน้าตาครม.จะเป็นอย่างไรลุงตู่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนบางคนที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับนี่เป็นเรื่องที่สองเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าที่เขาบอกกันว่ามันจบแล้วก็คือดิวแรกอ่ะที่เกิดขึ้นก็คือประชาธิปัตย์ได้ตามที่ตัวเองต้องการครับ8ตำแหน่ง7ท่านครับนะครับภูมิใจไทย8ตำแหน่ง7ท่าน
คมนาคมเกษตรเป็นของพรรคร่วมไม่ได้เป็นของพลังประชารัฐถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองผมอยากนำคุณมาดูภาพนี้ภาพนี้ชี้อะไรหรือเปล่าเพราะเห็นบางท่านก็ไม่ได้มาบางท่านก็มาครับมีการชี้ไม่เกี่ยวกันอาจจะเกี่ยวบ้างอาจจะเกี่ยวบ้างอาจจะเกี่ยวบ้างเพราะอย่างเช่นคนนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เลขาธิการแต่หัวหน้าพรรคไม่มาเวลาเจรจาความแบบนี้ไม่ถึงขุนครับนะเห็นไหมฮะแล้วเป็นหน้าที่ของเลขาธิการพรรคโดยตรงก็เขารับหน้าที่เป็นการไปเจรจาแล้วมาหารือกันที่พรรคนะครับส่วนเก้าอี้ทั้งหมดตามนั้น3ว่าการ4รัฐมนตรีช่วย1รองนายกของพรรคใหญ่2พรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยซึ่งก็หมายความว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ได้คมนาคมกับได้เกษตรแน่นอนครับแน่นอนครับเป็นไปตามนั้นแน่นอนหลังจากนี้ไปทุกพรรคจะต้องไปคัดเลือกคนเข้ามาสู่ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีและนายกลุงตู่จะเป็นคนดูหน้าตาของรัฐมนตรีเองเหนือกว่านั้นมีข้อที่3ที่มีการพูดคุยกันก็คือเนื่องจากกระทรวงบางกระทรวงอยู่ในยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นในงานที่เป็นโครงการรูทีมของโครงการลั่นไปแต่งานที่เกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ครับต้องขึ้นอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจอันนี้ตกลงกันแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่พูดคุยกันเมื่อวานงั้นผมถามคุณนิดหนึ่งในความเป็นจริงเลยสมมุติครับนะครับรัฐมนตรีคมนาคมอนุมัติโครงการอินฟราสตรักเจอร์อะไรก็แล้วแต่ผมต้องผ่านรองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจไหมถูกต้องสมมติอาจารย์สมคิดมาเนี่ยรอบนี้จะมีการครม.น้อยอีกชุดหนึ่งคือครม.เศรษฐกิจครับจะกำกับดูแลอยู่ส่วนนั้นเพื่อป้องกันปัญหาว่าการดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจให้สอดรับและสอดประสานกันเพราะฉะนั้นการทำงานจะเป็นเช่นนั้นครับคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูครม.ลุงตู่นอกเหนือจากนั้นวันนี้นายกลุงตู่พูดอีกเรื่องนึงครับผมพาคุณผู้ชมไปดูครับนายกลุงตู่พูดชัด 2-3 อย่าง 1. ตัวเองจะเป็นคนเข้าไปดูแลการแต่งตั้งหรือการจัดการกับเก้าอี้รัฐมนตรีเองครับ 2. ลุงตู่พูดชัดว่าผมจะไม่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้าวอันนี้ชัดเดี๋ยวก่อนนะก็คือเป็นของพลเอกอนุพงศ์ไม่รู้นักข่าวถามว่าแล้วพลเอกประวิตรจันทร์โอชากับคุณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้มีการพูดคุยแล้วหรือไม่ท่านนายกตอบชัดเจนว่าทำไมคุณรังเกียจข้องลากนักเหรอผมไม่รังเกียจท่านเลยผมชอบท่านแต่ผมเชื่อว่านะอีกทีคุณตอบแบบเดิมนะผมชอบท่านคุณตอบแบบเดิมทำไมคุณรังเกียจท่านมากนักเหรอผมชอบท่านครับเอ้าผมพูดจริงๆนะคืออย่างนี้คุณบักบั่นคุณต้องยอมรับกลาโหมเนี่ยเป็นเรื่องของทหารครับคนที่ไม่เคยทำทหารมาเนี่ยเป็นพลเรือนไปทำไม่ได้หรอกบัญชาการไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดว่าท่านนายกพูดอย่างไรผมพาไปดูเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อก่อนเข้ารายการนี้นิดเดียวเองเท่านั้นครับเข้าใจไหมครับว่าคุยไหมใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะก็ตามเวลากฎหมายกำหนดมีแต่ให้เร็วที่สุดอ่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่มีปัญหาอะไรหรอก็เขียนกันไปกันมาจนเละเทะหมดอ่ะอย่าทำให้ทุกอย่างมันเกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความไม่เชื่อมั่นกันตั้งแต่วันนี้นะคือไม่มีอะไรที่ตั้งออกมาแล้วมันพอใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ท่านนายกท่านนั้นถามฮะทำไมตังเกียร์อะไรท่านเหรออ๋อเหรอขอบคุณที่เป็นห่วงนะทำมาจากไหนอ่ะทำมาจากไหนว่าเหรอกระแสคือกระแสไงไม่ใช่รัฐบาลปรับโฉมใหม่มันมาด้วยกลไกของประชาธิปไตยมาจากคนทุกคนมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราไม่ฟังเขาเลยไม่เข้าไม่ร่วมมือกันเลยมันจะไปได้ไหมล่ะผมดูเองอะเดี๋ยวผมดูเองแต่ผมไม่ได้พูดจะดูแต่ละผมตอบท่านนะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมเองไปละอ่ะเนี่ยจัดเดี๋ยวก่อนผมดูเอง
แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะดูแลเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณบักบั่นผมขอทวนภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้ท่านนายกนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับทางขวาก็ยืนยันว่าอาจารย์วิษณุก็น่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนี่คือเสาค้ำยันพลเอกประยุทธ์จันทร์ก็คุณเล่าให้ผมฟังเมื่อวานแล้วไงครับทางขวาเนี่ยโอเคชัดเจนทางซ้ายก็น่าจะชัดเจนถึงแม้เมื่อกี้ท่านนายกไม่ได้พูดอะไรอาจารย์สมคิดคุณยืนยันว่าจะมาคุมเศรษฐกิจครับใช่ไหมครับนะครับผมแปลกใจอันหนึ่งจะถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีเวลาท่านนี้เนี่ยคือใครเมื่อกี้นักข่าวซักถามท่านนายกรัฐมนตรีถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับนายกรัฐมนตรีพูดไม่ชัดสักย้อนกลับไปว่าคุณรังเกียจเขาเหรอผมบอกผมชอบท่านนะเพราะฉะนั้นนี่เงาๆมืดๆอยู่นี่แหละทำไมนั่นแหละคือหน้าตาของครม.ที่จะเป็นเสาค้ำยันแต่ลุงป้อมจะเข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่ต้องอยู่ที่คนนี้ครับว่าจะไปคุยกับลุงป้อมอย่างไรถ้าลุงป้อมไม่เข้าสู่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งเดียวครับที่จะเข้าได้นั่นคือประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีแต่มันจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่ากันว่านะครับวันพุธวันพฤหัสนี้รายชื่อทั้งหมดจะไปอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะยื้อการตั้งรัฐมนตรีหรือครม.ไปหลังการประชุมอาเซียนนะครับวันไหนครับประชุมอาเซียนประชุมอาเซียนเดือนนี้วันที่20ปลายๆนี่แหละก็นี่แหละที่ผมถามก็คือว่ามันจะลื่นไปขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าโผล่เป็นอย่างที่คุณเล่านี่นะตอนนี้ก็เสด็จน้ำแล้วนี่ไม่ยังผมพาคุณผู้ชมมาดูหน้าตาของครม.ที่ต้องบอกว่าเป็นครม.สายวุ่นวายครับแข่งกับรถปออสายอะไรที่วิ่งจากสายแปดแฮปปี้แลนด์เลยเป็นครม.สายวุ่นวายทีเดียวตอนนี้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเมื่อนายกบอกว่าทุกอย่างจบแล้วยึดถือแบบเดิมนะครับปรากฏว่าตอนนี้คนภายในของพรรคพลังประชารัฐก็เกิดการยื้อแย่งฉุดกระชากตำแหน่งกันเองโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานอ้าวไม่ใช่ท่านนี้เหรอนายกบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วเก้าอี้ที่เจรจากันไว้ตั้งแต่เดิมคือคนนี้ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณณัฐพลทีปสุวรรณแต่เมื่อสายสามมิตรนะครับซึ่งนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีตามที่ประสงค์เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันที่นี่ครับและที่นี่กระทรวงนี้ก็กลายเป็นกระทรวงที่กำลังเปิดศึกวุ่นวายกันอยู่เป็นการภายในในขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าครม.นี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะมาหรือไม่จะเข้าร่วมตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเดินสายล็อบบี้ดึงเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆไปฟังเสียงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์กับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ครับหมาแก่และคุณอมรรัตน์ไม่ทิรุกในการจัดงานภายในที่ว่ากันว่าพูดถึงอนาคตของประเทศไทยไปฟังคำพูดชัดๆจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเขาเลยอยากรู้ดร.สมคิดเนี่ยให้ตำแหน่งอะไรกับท่านในกระทรวงใดหรือเปล่าเป็นข้อต่อรองหรือเปล่าถึงมาช่วยจัดตั้งการเมืองรอบนี้เปิดใจเลยถามตรงๆเลยเนี่ยเขาอยากรู้แสดงว่ามีตำแหน่งรอไว้ในอนาคตหรือเปล่าการเมืองเป็นเรื่องของความรักรักต่างตอบแทนหรือเปล่าเขาอยากรู้จริงๆเสนอกระทรวงอะไรไว้ล่วงหน้าไหมคำพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะชัดไหมไม่ชัดตบมือเรื่องอะไรเอ้าคุณไม่ได้ฟังเหรอคุณสุริยะบอกว่าไงผมไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนะปัญหาคือคุณสุริยะกำลังทำเก้าอี้นี้ให้กับใครแต่นั่นมันเป็นตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้เทปของคุณเนี่ยผมจะบอกว่าเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ชัดๆเอาไปเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานถ้าคุณสุริยะเข้าสู่ตำแหน่งคุณสุริยะจะหมดเครดิตทางการเมืองเลยเขาเรียกว่าผายลมมารดาเจ้าครับ
ไม่ผมพูดจริงนะผมพูดจริงๆนะผมไม่เชื่อครับคือหนึ่งเทปคุณเนี่ยถ้าเทปคุณพึ่งเมื่อเช้าผมเชื่อครับนะครับคือข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันสั้นกว่าข้อมูลที่คุณมีนะความเชื่อของประชาชนกับนักการเมืองไม่เกี่ยวเรื่องเชื่อนักการเมืองเดี๋ยวก่อนนะคุณเอาให้ดีไม่ได้เกี่ยวความเชื่อเรื่องคุณสุริยะผมบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณสุริยะเขาพูดในสถานการณ์ตอนนั้นนี่คุณจำได้ไหมเสียชีพเพื่อชาติแล้วเป็นไงพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตอนนั้นเขาพูดในสถานการณ์นึงตอนนี้อีกสถานการณ์นึงก็นั่นเป็นคำยืนยันชัดๆจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอย่างไรก็ตามครับหน้าตาครม.ยังต้องตบตีกันอีกไปดูโผนิดเดียวครับก่อนที่จะให้คุณผู้ชมได้พักสักครู่แล้วเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเจ้าสัวเจริญนี่คือหน้าตาครม.โผครม.คร่าวๆปัญหาใหญ่ตอนนี้เขาไปช่วงชิงกันที่เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสงครามอยู่ตอนนี้ภายในพักพลังประชารัฐจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ต้องติดตามกันว่าภายในวัน2วันนี้วันนี้ช่วงบ่ายพรรคพลังประชารัฐจะประชุมภายในของพรรคเพื่อกำหนดแนวทางและนโยบายในขณะเดียวกันมีข่าวคราวล่าสุดที่ออกมาในขณะนี้นะครับเก้าอี้รัฐมนตรีในส่วนหนึ่งที่มีการจัดสรรภายในครับมีชื่อของทีมของผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใน10ท่านที่เป็นส.ส.ใช่ไหมแต่ข้อมูลภายในล่าสุดออกมาชัดเจนที่สุดผู้กองธรรมนัสไม่เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีนี่คือความเสียสละของนักการเมืองแต่จะส่งน้องชายคือคุณอัคราพรหมเผ่ามาเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมฮะเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงสังคมมองตัวเองว่าอย่างไรจึงตัดสินใจไม่เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีหน้าตาครม.ลุงตู่ต้องการส.ส.ทำหน้าที่แบบนี้แหละครับสนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนเบนซ์รามินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับไม่อยู่ที่สุดของการติวเตรียมพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยสหพัฒน์จัดให้โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นครั้งที่22ไปฟรีจัดเต็ม 7-12 ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศไปอูเตอร์สุดปังส่งพลังที่สุดตอบโจทย์ทุกสนามและพิเศษสุด Exclusive Clip เก่งข้อสอบพิชิต TCAS 63พบกับรุ่นพี่ไอดอลคนเก่งสายอาชีพเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจบูธแนะแนวค้นหาตัวตนรับคำปรึกษาทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพสมัครได้ที่ www.sahapathadmission.com สอบถามโทร02-338-3652ตัวเต็มที่และตั้งใจกับทุกบทบาทแต่เมื่อลบบทบาทเหล่านั้นออกตัวเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังอยากยิ้มมีความสุขและสวยตัวมั่นใจและเลือก Trilagina Trilagina Ultimate Collagen Serum 3ประสิทธิภาพด้วย Soluble Collagen ช่วยให้ผิวแลดูเรียบเนียนกระชับริ้วรอยดูจางลงตัวรู้สึกและสัมผัสได้ว่าคนที่สวยกว่าเราในวันนี้คือเราในวันพรุ่งนี้โทร1577หรือ LINE @trilagina เรื่องผิวต้อง trilagina
การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอเชิญนักปั่นทั่วประเทศร่วมกิจกรรมปั่น2ด่านสะเดาประตูสู่อาเซียนระยะทาง35กิโลเมตรและระยะ64กิโลเมตรอาทิตย์ที่23มิถุนายน2562สมัครและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.nationbikethailand.com โทร02338 3000กด3เบนซ์รามินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับไม่อยู่สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาตามสัญญาครับคุณผู้ชมพ้นจากเรื่องการเมืองเรามาพูดคุยเรื่องหนึ่งที่เป็น Talk of the Town ของในวงการตลาดหุ้นตลาดทุนและธุรกิจนั่นคือปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยที่เจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีจัดพอร์ตภายในทรัพย์สินของตัวเองและนำบริษัทของตัวเองในนามบริษัทAssets World Corporation ครับเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เจ้าสัวนำขุมทรัพย์ของตัวเองทั้งหมดที่มีอยู่ในมือ5 1 7 0 0 0กว่าล้านบาท มาจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มแล้วนำบริษัทนั้นไปขายหุ้นให้กับประชาชนร่วม 6,500กว่าล้านหุ้นครับนะครับในนาม Assets World และมอบหมายให้ทายาทลูกสาวครับคุณวรรณภาไตรโสรัตน์เป็นผู้บริหารในนามของ AWC หรือ Assets World Corporation ครับคุณบับันท่านผู้ชมครับถ้ายังจำได้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเห็นบริษัทในกลุ่มของคุณเจริญเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ไม่ได้ขนาดไซส์ขนาดนี้อย่างเช่นบอดี้ยูเกอร์ถ้ายังจำได้อันนั้นคือไปซื้อเขาใช่ครับหรือมีในช่วงปี2540ถ้าตอนนั้นใครยังจำได้เคยมีความคิดที่จะเข้ามาจดทะเบียนปรากฏเกิดวิกฤตก่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการ IPO แบบชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณพูดถึงกลุ่มเสียเจริญครับจะพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ล่าสุดมีการซื้อคืนประเด็นที่น่าสงสัยหรือประเด็นที่ผมคิดว่าน่าติดตามเป็นเชิงของกลยุทธ์ธุรกิจครับและทำได้ในเชิงของธุรกิจนะคุณเห็น3เงื่อนไขที่เขาระดมทุนไหมครับผมพาไปดูรายละเอียดกันว่าแล้วไอ้ Assets World เนี่ยไอ้3เงื่อนไขที่คุณเอกพิทยาพูดเนี่ยมันคืออะไรครับครับทั้งหมดแผนระดมทุนของเขาทั้งหมดขายหุ้น IPO ไม่เกิน6,957 ล้านหุ้นครับ 22% ในราคา1บาทแต่จะขายเช่นนั้นหรือไม่ต้องไปดูมูลค่าทรัพย์สินครับครับจัดสรรส่วนเกินประมาณ 1,000 กว่าล้านหุ้นออกไปให้คนอื่นๆนะครับที่ปรึกษาทางการเงินตอนนี้บล.กสิกรบล.บัวหลวงและพัฒระครับแล้วเขาเอาเงินนั้นไปไหนครับนี่ครับวัตถุประสงค์คุณเอกพิทยาใช่สิครับอันแรกครับเงินลงทุนเข้าซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินตรงนี้ติดตามให้ดีนะครับก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมนั่งทุนนะครับติดตามจะมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลายที่เลยแล้วก็มีการซื้อคืนหลายที่เลยนี่คือเงินลงทุนเข้าซื้อกิจการในการเป็นเจ้าของครับครับนี่คือตัวแปรสำคัญครับการเพิ่ม value added ให้กับบริษัทตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าต้องใส่ดาวเลย อันที่สองครับเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยแผนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก12แห่งคือไปลงทุนโรงแรมเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่อีก12แห่งต่อไปครับครับชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารตั๋วสัญญาใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพราะฉะนั้นประเด็นที่2ประเด็นที่3เนี่ยผมเฉยๆนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือคืนเงินกู้ปกติประเด็นที่2ก็คือการขยายกิจการก็คือซื้อโรงแรมเพิ่มประเด็นที่1เนี่ยผมว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญและเป็นสิ่งที่นักทุนต้องติดตามครับครับ Assets World มีธุรกิจอะไรและทำธุรกิจอะไรอยู่ในมือบ้างครับครับ Assets World ทั้งหมดรายได้ปี61 12,000 กว่าล้านบาทโอ้แยกเป็นธุรกิจรวมทั้งหมดทำธุรกิจอยู่แค่2ขาขาหนึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อการพาณิชย์คืออสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาริมทรัพย์ครับธุรกิจที่2โรงแรมและบริการตกประมาณ 60% ของรายได้ในปี 2561แล้วทรัพย์สินของ Assets World เนี่ยมีอะไรครับครับไปดูรายละเอียดนะครับโรงแรม
10แห่งเปิดดำเนินการอยู่ 3,400 ห้องครับอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก5แห่ง 1,528 ห้องเซ็นสัญญาซื้ออีก12แห่งเพื่อพัฒนาในช่วง5ปีรวมทั้งหมดกิจการอยู่ในมือที่คุณวัลภาไตรโสรัตน์อธิบายคือ 8,000 กว่าห้องคือไปถึงรวมอีก5ปีที่กำลังจะซื้อ12แห่งด้วยนะฮะทรัพย์สินที่อยู่ในมือในขณะนี้ของ Asset World 8,000 กว่าห้องนี่จะเป็นรายได้ต่อไปไปดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เขาจะรวมกันซิคุณเอกพิทยาครับ Asset World มีอะไรบ้างครับก็มีธุรกิจโรงแรมและการบริการครับแบรนด์ Marriott นะครับกลุ่ม Starwood Eastern Hotel Group Milia Budgettree แล้วก็ Okura ครับครับอาคารสำนักงานที่จะนำมาเป็นแพ็คมัดรวมกันขายหุ้นให้กับคุณผู้ชม Empire Plaza ในกลุ่ม Atini และ Interlink คือตึกนี้แหละครับอ๋อตึกที่เราอยู่นี่นะจะรวมกันเป็นทรัพย์สินเพื่อAsset World นำไปขายหุ้นครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีใครบ้าง Asia Teak ครับคนไปเป็นหมื่นต่อวันRiverfront Gateway at บางซื่อที่กำลังทำอยู่พันทิพย์พลาซ่าประตูน้ำและตะวันนาที่บางกะปินี่คือทรัพย์สินทั้งหมดที่จะมามัดรวมกันเป็นหนึ่งครับเพื่อนำมาขายภายใต้การบริหารของคุณวรภาสิริวัฒนภักดีหรือคุณวรภาไตรโสรัตน์เธอคนนี้แหละครับจะมาบริหารแอตทินีแมรีออตดิโอกุระบัญญันทรีอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วถามว่าทรัพย์สินตรงนี้มาจากที่ใดครับย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้คุณเจริญสิริวัฒนภักดีโดยบริษัท Asset World นี่แหละครับขอซื้อหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์คืนไปจากผู้ถือหน่วยครับตอนนั้นผู้ถือหน่วย3ตัวไทย Commercial Investment ไทย Retail Investment ไทย Hotel Investment และทรัพย์สินเหล่านี้เอาเข้ากับบริษัทใหม่ที่กำลัง IPO ใช่ไหมตอนนั้นสังคมบอกว่าซื้อไปทำไมเพราะตัวเหล่านี้มีผู้ถือหน่วยรายย่อยอยู่ 29,000 กว่าล้าน 21,000 กว่าล้านและ 30,000 กว่าล้านครับปรากฏว่าถึงตอนนี้ครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากระบวนการซื้อตอนนั้น 80,000 กว่าล้านบาทครับทั้งหมดทั้งมวล3ตัวเนี่ย80,000 กว่าล้านบาทซื้อ คืนและเอาทรัพย์เหล่านั้นมาจัดสรรกำลังใหม่และมาขายหุ้นอีกครั้งหนึ่งในนามของบริษัท Asset World เพราะฉะนั้นอย่าถามเลยว่าพาบาทขายเท่าไหร่ครับไม่ได้ขายใกล้พาแน่นอน ไม่ได้ขายใกล้พาแน่นอนครับ 6,900 กว่าล้านหุ้นถ้าขายหุ้นละผมสารตาจากตัวเลขเมื่อสักครู่14บาท15บาทและ11บาทเอา3เข้าไปคูณในทรัพย์สินออกมาตกประมาณราคาหุ้นละ30บาทเอา30บาทไปคูณ 6,000 กว่าล้านครับตกประมาณร่วม 40,000 กว่าล้านบาทครับที่จะระดมทุนและจะเป็น IPO ชุดแรกที่มีมูลค่าน่าจะทำลายสถิติ IPO ครับ IPO ชุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือโอสถสภาขาย25บาทครับนะครับก็ประมาณ 12,000 ล้านครับนะครับ BGC 2,000 ล้านครับโอ้ไล่ดูเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรระดับหมื่นกว่าล้านเลยยกเว้นโอสถสภาครับแต่ดีลนี้เท่าไหร่นะ 4-5,000 ล้านเหรอน่าจะตกประมาณนั้นครับถ้าเป็นตัวเลขไม่ผิดรอดูลุ้นราคากระบวนการเหล่านี้เป็นการจัดทัพของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีให้กับทายาททั้ง3ครับ1คือคุณยอดครับนะครับนี่คุณฐาปนะนะก็คุณหนุ่มจะดูแลไทยเบฟโออิชิและเสริมสุขนะครับทั้งหมด 200,000 กว่าล้านครับคนน้องต่อมาครับจะไปดูทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับคุณยอดปนศศิริวัฒนภักดีจะดูแลกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดคุณเอกพิทยาครับเป็นร่วม 200,000 กว่าล้านนะครับคนสุดท้ายก็คือไปดูที่ลูกสาวคุณวรรภาไตรโสรัตน์ที่จะมาดูแลหุ้นในตลาดในนาม Asset World ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประจำวันที่11มิถุนายนกันบ้างนะคะตัวแรกค่ะ TCFP134906A เพิ่มขึ้น 66% นะคะ GPSC134908A เพิ่มขึ้น 18% ค่ะ TCFP134910A เพิ่มขึ้น 18% รวมถึงคุณผู้ชมดูข้อมูลระหว่างวันได้นะคะ LINE @DW13 หรือ Facebook Thai Brand ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับเวลาน้อยจริงๆครับวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับฝากเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มตลาดช่วงนี้ตลาดกำลังทดสอบแนวต้านนะครับผมเคยย้ำไว้เมื่อวานแล้วว่า
ถ้าทดสอบแล้วผ่านนะครับจะเป็นอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าทดสอบไม่ผ่านจะมีแรงขายเล็กน้อยดูกราฟที่ฝากไว้หุ้นวันนี้ครับเนื่องจากตลาดทดสอบแนวต้านแล้วยังไม่มีการตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้เล่นหุ้นเก็งกำไรนิดหนึ่งครับวันนี้ผมนำเสนอ Roxley ครับ Roxley มาอีกแล้ว Roxley ปิดเมื่อวานที่ตัวของ2บาท6สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเขียวขึ้นถ้าตราบใดที่ยังยืนนะครับและไม่ต่ำกว่าในตัวของ2บาทผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบประมาณ2บาท20 2บาท30มีแต่ต้องย้ำนะครับเป็นการเร่งค่าเวลาเพื่อรอแนวโน้มหลักสุดท้ายจริงๆครับฝากไว้งานวันเสาร์นี้นะครับงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์กราฟตอนนี้เหลือที่น้อยมากนะครับท่านที่สนใจนะครับผมเตรียมคอมพิวเตอร์1คนกับต่อ1ท่านไว้เตรียมหนังสือไว้นะครับคนละ2เล่มเป็นอย่างน้อยท่านที่สนใจโทรไปสอบถามรายละเอียดนะครับที่เบอร์0944251949หรือเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้ทั้งหมดนะครับค่ะสวัสดีหมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ